ดาราหนุ่มเผยมุมอ่อนแอป่วยซึมเศร้าเคยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องดาราหนุ่มฮั่นอิสริยะอิสริยะที่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คบหากับแฟนสาวจียอนก็ดูจะสดใสไปหมดหลังคบหากันมาอย่างยาวนานล่าสุดคู่รักฮั่นจียอนควงแขนมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคลับฟเดย์โชว์ย้อนเล่าเส้นทางความรักเริ่มจากเกล็กดกันมาก่อน ซึ่งทั้งคู่เจอกันในกองถ่ายซิทคอมเขาาฝ่ายชายก็จูบจริงเลยแถมอย่างเล่นนอกบทจนจียอนทนไม่ไหวดารัวๆแม้หนุ่มฮั่นจะเดินมาขอโทษแล้วก็ตามผมไม่เคยเปิดมุมที่มาหน่อแนแหนให้ใครเห็นรวมถึงวันนี้ที่พูดเขายังถามผมว่าโอเคใช่ไหมที่จะพูดผมบอกว่าผมต้องผ่านมันให้ได้มันเริ่มตอนโควิดครับคืนวันนั้นเราทะเลาะกันแรงมากด้านจียอนบอก อยู่ดีดีเขาก็เข้าห้องแล้วตึงตังตึงตังหนูก็กลัวจากนั้นท่านก็ตัดสินใจว่าจบชีวิตตัวเอง